จะมีปวดเมื่อยเล็กน้อยกับร่างกายหัวใจจะเต้นทีเต้นเร็วเหมือนคนตื่นเต้นปกติดีมีปวดตึงที่ช่วงแขนนิดหน่อยไม่มีอาการปวดไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆฉีดซิโนแวคเข็มที่1 11พฤษภาคมแล้วก็จะฉีดเข็มที่2ในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะปกติดีมีปวดตึงที่ช่วงแขนนิดหน่อยมีอาการง่วงนอนเล็กน้อยในช่วง 1-2 วันแรกถ่ายเหลววันที่2นอกนั้นปกติทุกอย่างเข็มแรกอ่ะก็รู้สึกปวดหน่วงและขณะที่นั่งรอ20นาทีก็ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะผ่านไปประมาณ20วันฉีดเข็มที่2ไม่มีอาการปวดอะไรเลยแล้วก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆไม่มีไข้บอกให้คนที่บ้านนะคะไปฉีดคนในบ้านก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆค่ะฉีดแล้วนะครั้งแรกที่ไปฉีดเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยแล้วก็วัน2วันเลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะเข็มที่2เนี่ยทำให้ปุ๋มมีอาการเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าหัวใจจะเต้นทีเต้นเร็วลักษณะคือเหมือนคนตื่นเต้นแต่ก็คือจะเป็นแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปฉีดเข็มแรกก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะมันก็จะมีความวิตกกังวลเล็กน้อยมันจะมีปวดเมื่อยเล็กน้อยกับร่างกายแต่คิดว่าตัวเองก็ปวดเมื่อยอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะเจ็บข้างที่ฉีดเพราะเนื่องจากมันเป็นโรคที่แช่แข็งค่ะก็จะเข้ากล้ามเนื้อก็จะปวดนิดนึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆงดดื่มชากาแฟค่ะก็มีความกังวลสูงเรื่องวัคซีนเหมือนกันเพราะข่าวมาก็เยอะถ้าเรากังวลอะไรเราก็ไปศึกษาซะไปหาข้อมูลถามคุณหมอให้เข้าใจความกังวลมันก็มีน้อยลงเท่าที่ดูแล้วคนข้างๆที่ฉีดพร้อมยามก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจที่จะออกไปข้างนอกพยายามหาข้อมูลต่างๆแล้วก็คิดว่าการที่เราตัดสินใจไปฉีดเนี่ยน่าจะดีกว่าเนื่องจากว่าเราทำงานแล้วเราก็ได้พบปะผู้คนมากมายนะคะเป็นการป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันคนที่อยู่รอบตัวเรานะคะฉีดก่อนมีภูมิก่อนวัคซีนจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาแต่ก็ต้องตระหนักไว้ว่าหลังฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วต้องปฏิบัติตัวแบบ new normalถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ค่ะถึงแม้จะป้องกันไม่ได้ 100% แต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้ฉีดค่ะถึงเราจะเป็นเราก็มันก็จะมีอาการน้อยลงไม่รุนแรงมากค่ะคนมาฉีดเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้รู้ว่าเอ้ยคนนี้จะมีอาการแบบนี้ถ้าคนเป็นโรคนี้อยู่ควรจะทำยังไงยาตัวนี้จะได้เกิดการพัฒนามากขึ้นค่ะฝากบอกทุกคนนะคะถ้ารักตัวเองและรักคนในครอบครัวค่ะฉีดค่ะ